มสำหรับงานในวันนี้นะครับก็เป็นงานเปิดตัวซิงเกิลใหม่ของเบ๊กนะครับที่ชื่อว่าโทษที่เอาแต่ใจครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมงานกับWhite Music ครับหลายๆคนดู MV แล้วเมื่อกี้อิจฉานางเอก MV กันอิจฉาไหมครับยังไงคะเราอยากไปชี้แจงไงบ้างก็จริงๆแล้วครับเพลงมันก็มีนางเอกหรือไม่มีก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆก็ถ้ามันมีก็มาสร้างสีสันดีครับจะมีการเปิดเผยหน้าไหมคะในอนาคตคิดว่าไม่น่าจะมีการเปิดเผยจริงๆหลักๆอาจจะแบบว่าเกรงใจแฟนคลับด้วยไหมคะใช่ครับก็เหมือนแบบว่าจริงๆนางเอกนะครับเป็นคนที่เล่นบทบาทเหมือนเป็นแฟนคลับนั่นเองครับเหมือนเป็นแบบแฟนๆนั่นเองเหมือนตัวแทนใช่ครับวันนี้ทุกคนมาให้ความร่วมมือเยอะมากรู้สึกดีใจขนาดไหนคะทั้งข้างนอกข้างในเต็มไปหมดก็รู้สึกดีใจมากๆครับแบบว่าทุกคนมากันเยอะมากๆครับแล้วมากันบางที7โมงเช้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็มารอเจอเราเพื่อที่จะเจอเราร้องเพลงแป๊บเดียวอะไรเงี้ยผมก็อยากขอบคุณนะครับอย่างเมื่อกี้ก็เซอร์วิสแฟนค่อนข้างที่จะเต็มที่เหมือนกันใช่ก็คือเหมือนเขาตั้งใจมาหาเราผมก็อยากจะเต็มที่อ่ะครับเดี๋ยวจะมีออกไปเจอออกไปคุยอะไรคิดว่าเดี๋ยวจะต้องออกไปขอบคุณนิดหน่อยครับหลังจากนี้เห็นว่าเดี๋ยวจะมีเป็นคอนเสิร์ตของ White Music ด้วยใช่แล้วครับก็จะมีคอนเสิร์ตของ White Music นะครับ White House นะครับเป็นคอนเสิร์ตที่รวมนักร้องจากค่าย White Music นะครับจะมีโอ๊ตประโมทพี่ป๊อปแคริสบลาบลานะครับมีอะตอมแล้วก็มีผมแล้วก็ยังมีเกสอีกนับ10คนเลยครับก็อยากให้ไปกันอันนี้ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่หายไปนานพอสมควรก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่หายไปนานเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังมีอีก1คอนเสิร์ตนะครับเป็นคอนเสิร์ตวันที่15นี้นะครับชื่อ Urban Music Festival ครับที่จะจัดขึ้นที่สยามครับเป็นเฟสติวัลมิวสิกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยที่แบบเอาท์ดอร์อะไรเงี้ยฮะก็อยากให้ทุกคนไปเชียร์กันกับการหายหน้าไปจากเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ๆนานตอนนี้ตื่นเต้นมั้ยครับกลับมาตอนนี้ก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นที่มีคนตอบรับดีมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพี่ๆทราบอยู่แล้วสมัยก่อนก็อาจจะเงียบๆนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายแล้วก็เห็นคนมาเยอะกันขนาดเนี้ยผมก็รู้สึกแฮปปี้ครับแล้วก็ยิ้มแก้มปรีครับขอย้อนถามถึงเรื่องซิงเกิลหน่อยได้ไหมคะเพลงนี้ตั้งใจอยากจะขอโทษใครหรือเปล่าจริงๆแล้วมันเป็นคอนเทนต์หลายๆคอนเทนต์ที่ผมแต่งไว้ในลิสต์ของผมก่อนที่จะมาปล่อยเพลงเนี้ยครับผมแต่งไว้ประมาณ 3-4 เพลงอะไรครับแล้วด้วยความที่คอนเทนต์ตอนนี้เพลงเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เหมาะที่สุดที่จะเอาปล่อยให้ทุกคนฟังตอนเนี้ยผมเลยบอกพี่ๆว่าขอเป็นเพลงนี้ครับครับอีกเรื่องนึงค่ะเบรกเมื่อวานนี้ขำๆเนาะกับสติกเกอร์ที่ติดหัวนมของเราครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอ๋อครับก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติเลยครับเพราะว่าเวลาเราใส่เสื้อยืดใช่ไหมครับแล้วมันจะค่อนข้างมันบางอย่างนี้เหรอคะมันออกมาใช่ไหมครับแล้วพอเวลาห้างมันแอร์เย็นนะครับมันก็จะชาร์จมันก็จะเป็นเม็ดเลยแต่จริงๆผมไม่ได้แคร์อะไรครับแต่ว่าแบบก็บางทีไปถ่ายรายการนะครับแล้วรายการเขาชอบให้แบบเอ้ยแบบพอเช็คหน่อยเอาหาอะไรมาติดอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เอากระดาษกาวอะครับแล้วมันเจ็บเนาะมันจะคันๆนะครับจริงๆผมไม่ชอบอยู่แล้วครับซึ่งเมื่อวานตอนที่ไปคอนเสิร์ตอะครับเขาก็ให้แผ่นติดหัวนมมาสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะครับผมก็เลยแบบเอ้ยทำไมรู้อะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้คือแฟนคลับซื้อให้แฟนคลับซื้อให้ครับเป็นแบบของผู้ชายเขารู้ได้ยังไงคะว่าเราคือเขาก็คงสังเกตว่าบางวันเราแบบมันเดย์บางวันมันไม่มีอะไรเงี้ยครับครับจริงๆก็ไม่ได้มีเจตนามีนิ่งอะไรก็แค่ให้มันแบบเซฟๆอะไรต้องการเซฟตัวเองมากกว่าใช่ครับแต่คือเราก็ใช้เป็นปกติเป็นประจำไม่ครับเฉพาะงานเฉพาะเวลาที่ออกงานหรือว่าเวลาที่ทีมงานขอร้องบอกว่าเอ้ยเก็บหน่อยละกันเพราะว่ามันจะเดี๋ยวคนไม่โฟกัสที่หน้าเขินไหมคะเพราะคนตอนนี้มาจับตามองที่นี่แล้วจริงๆก็ไม่ค่อยเขินเท่าไหร่ครับ
กลัวว่าทุกวันเดี๋ยวจะต้องแปะทุกวันไหมเพราะตอนนี้คนเริ่มแบบมองเริ่มก็แปะเฉพาะเป็นงานไปก็ได้เท่าที่เขาซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้แปะทุกวันวันนี้ไม่ได้แปะเลยครับไม่ต้องไปก็ได้ฮะแต่ขับแล้วก็อยากดูครับก็เมื่อวานใช้เป็นสติกเกอร์แบบเหมือนลักซี่ธรรมดาอะไรเงี้ยครับมันก็เลยคันๆแฟนคลับก็เลยให้มาครับโอเคขอบคุณค่ะเอาฝากซิงเกิลนี้นะคะครับผมก็จริงๆเพลงนี้เนี่ยครับเริ่มแรกเนี่ยครับผมเข้าไปปรึกษากับพี่ๆที่ค่ายไวท์มิวสิกใช่ไหมครับแล้วก็ได้รู้จักกับน้องชื่อน้องอายนะครับน้องอายยานินนะครับผมก็เริ่มทำงานกับเขาเป็นครั้งแรกแล้วก็ช่วยกันแต่งเพลงกันเรื่อยมาทีนี้พอมันเริ่มแต่งได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับผมก็ส่งให้พี่ตุลอพาร์ตเมนต์คุณป้าแล้วก็พี่โน้ตยักแลบซึ่งเป็นซาวด์ทางแบบอิเล็กโทรเป็นพวกสายอินดี้อิเล็กโทรอะครับผมก็ส่งให้พี่ๆก็ทำกันต่อไปซึ่งทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับพี่ๆเขาก็ทำมาให้เราเสร็จสับเพราะมากและส่งไปมาสเตอริงที่ออสเตรเลียครับคือเพลงนี้คือส่งไปอินเตอร์ครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับแต่เพลงนี้เป็นเพียงแค่เพลงแรกที่ผมปล่อยออกมาใช่ไหมครับเดี๋ยวภายในปีนี้จะมีอีกหนึ่งเพลงที่ผมจะส่งให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับก็ยังไงรบกวนช่วยซัพพอร์ตผลงานด้วยครับเป็นแนวไหนเพลงนี้อาจจะเป็นเพลงช้านิดนึงครับเป็นเพลงช้าแต่ว่าอาจจะยังบอกเนื้อเพลงไม่ได้เอาเรื่องก่อนเอาฝากหน่อยค่ะกับ MV ครับผมโอเคเดี๋ยวไม่ต้องถอยน้องกันนะก็สำหรับที่ผ่านมานะครับก็คงผมก็รอมานานมากเลยนะครับที่จะมีซิงเกิลเพลงใหม่นะครับแล้วก็รอให้ทุกคนมาเป็นกำลังใจเยอะกันขนาดนี้นะครับซึ่งแบบนี้ไม่เคยมีเลยนะครับในชีวิตผมซึ่งตอนนี้มันมีแล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนทั่วประเทศที่ช่วยกันซัพพอร์ตผลงานของผมแล้วก็เต็มที่กับการซัพพอร์ตอะไรเงี้ยครับทุกวันอะไรเงี้ยครับผมก็อยากจะขอบคุณนะครับทุกคนก็ตอนนี้มีซิงเกิลใหม่แล้วนะครับชื่อเพลงว่าโทษที่เอาแต่ใจนะครับ Sorry นะครับก็ฝากให้ทุกคนติดตามกันด้วยนะครับลองดูนะครับอาจจะชอบกันก็ได้นะครับความคาดหวังของยังมีค่ะยอดวิวจะเท่าไหร่เกินกันครับเขาบอกว่า100ล้านก็โอเคเขาก็ได้อยู่โถก็โถก็แต่ว่าไม่เอาคือจริงๆเท่าไหร่ก็โอเคครับหมายถึงว่าแค่ทุกคนชื่นชอบผลงานของผมผมก็แฮปปี้แล้วแต่ผมก็ไม่ได้ไปวัดด้วยตัวเลขอะไรขนาดนั้นนะครับขอให้ทุกคนชอบผลงานและชอบซัพพอร์ตเราก็พอครับอ๋อก็ดีนะครับมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าเพลงเรามันก็ค่อนข้างโอเคใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องขายเฉพาะหน้าตาหรือลุคใช่ไหมครับเพราะว่าก็อาจจะเป็นเรื่องของคุณภาพของเพลงด้วยความที่มีโปรดิวเซอร์เก่งๆพี่ตุลพี่โน้ตน้องไอมาช่วยกันทำเพลงเท่ๆครับมันก็อาจจะเป็นเพลงที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศชอบได้ไม่ว่าจะเป็นคนผู้หญิงเด็กผู้ชายคนอายุเยอะอะไรเงี้ยก็ต้องฝากด้วยแล้วกันนะครับและเดี๋ยวผมจะผลิตผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้ฟังแน่นอนครับโอเคขอบคุณค่ะอีสานนิดนึงนะคะอีสานด้วยถ่ายรูปด้วยเนาะใครจะถ่ายรูปบอกค่ะจะหันหลังให้จะหันหลังให้นะคะโอ้พี่สอนต้องหันต้องพิจารณาค่ะ
ขอกล้องนี้หน่อยนะคะซ้ายซ้ายซ้ายกล้องนี้นะหนึ่งกล้องนี้นะหนึ่งสองสามอีกรูปหนึ่งหนึ่งสองสามโอเคโอเคค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยเนาะโอเคให้ตรงนี้เลยค่ะไปตรงนี้เลยค่ะไปข้างล่างเลยค่ะไปตรงนี้เลยค่ะข้างล่างเลยค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะกันตาต่อตรงนี้เลยค่ะได้ขอบคุณมากไปค่ะด้านล่างเลยค่ะขอบคุณค่ะไปมองมาเลยค่ะเดี๋ยวมาทุกคนขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพบไหมคะมินิฮาร์ดหน่อยค่ะโอเคนะคะได้ขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณที่มานะครับนี่คือออกไปโปรเจกต์เลยป่ะยังค่ะยังไม่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวที่ออกลงสายถึงร้อนใครจะไปตรงไหนตรงนี้เลยค่ะไม่ตัวค่ะว่าจะไปตรวจคนที่ไหนโอ้โหจะไปที่ไหนไป